มาเล่น้องพี่อยู่ไหนครูสันติคะกลับมาเถอะค่ะทางนี้ให้อภัยหมดแล้วพี่คะอย่าให้มาบอกว่าถ้าป่านี้ยังหาคนหายไม่เจอสงสัยวันนี้คงเข้าเมืองไม่ทันแล้วล่ะค่ะงั้นไม่เป็นไรจ้ะงั้นฝากบอกยายด้วยนะว่าพวกพี่ขอค้างต่ออีกคืนนึงเนาะค่ะจ้ะโอ้ยเห็นหรือยังว่าทุกคนเขาต้องเดือดร้อนแค่ไหนเพราะการล้อเล่นของคุณหมอเล่นไม่เขาเลือกเอาความรู้สึกของคนอื่นมาล้อเล่นเลวโอ้ก็มันจริงอ่ะเรื่องมันคือคุณโกหกคือโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหมอคือผมแค่กลัวว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยมะลิเป็นไงบ้างครับยายเจอรอยเท้าแล้วแต่มีรอยถลายลื่นลงไปข้างล่างหรือว่าสองคนนั้นจะตกลงไปอ่ะมาลีคุณสันติทำอะไรกันอยู่วู เฮ้ยเสียงร้องเฮ้ยสงสัยเขาจะดีใจที่เรามาช่วยอ่ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะรีบลงไปช่วยไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆข้างล่างสบายดีใช่จริงด้วยอ่ะว้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าครูว่าเรารีบขึ้นไปก่อนนะครับเร็วเลยครับโอเคครับไปขึ้นมามะลิเป็นไงบ้างมะลิปลอดภัยหรือเปล่าครั้งเดียวคงไม่ท้องมั้งฮะเฮ้ยมะลิไปถึงตกเหวเฉยไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้ถามอย่าบอกให้รู้ว่าหนูไม่ผิดโอเคทำไมขอบคุณครับอุ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีเลยครับใจเย็นๆนะครูสันติเป็นยังไงบ้างคะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดนะครับผมเป็นคนใจพระธรรมธรรมโมไม่มีอะไรเลยครับฉันหมายถึงว่าโอเคไหมคะก็เรียบร้อยดีนี่ครับเสื้อผ้าก็ใส่หมดแล้วคือมันไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีพิรุธด้วยใช่ไหมครับมะลิค่ะครูทุกอย่างปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยค่ะครับถ้าอย่างนั้นเราไปกันดีกว่าครับอุ้ยนี่ของผมไปครับไปดีกว่าครับไปลงอกไปทีปลอดภัยก็ดีแล้วเนาะคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออะไรอ่ะผิดปกติตรงไหนก็ปกติ